สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่านิพิษเหน็บรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสงครามอิสราเอลเนี่ยต้องทำอะไรมากกว่าการไปนั่งบนปืนกลโบราณนะครับเนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้ครับนายนิพิษอินทรสมบัติได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook เรื่องกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานความมั่นคงทำให้มากกว่านี้เนื้อหาใจความเนี่ยนิพิษบอกว่าอย่างนี้ครับสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสน่าจะมีผลกระทบรุนแรงทางกายภาพกับผู้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องมากกว่าสงครามยูเครนกับรัสเซียนะครับสงครามของมนุษยชาติในระยะหลังเนี่ยมันไม่ใช่สงครามการแบ่งแยกดินแดนหรือว่าสงครามแย่งทรัพยากรซึ่งกันและกันแต่เป็นสงครามในเรื่องความเชื่อในเรื่องลัทธิหรือว่าเรื่องศาสนาขัดแย้งกันแล้วก็นำเข้าสู่สงครามสงครามที่มีศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยแก้ปัญหายากลำบากมากครับประเทศไทยเราต้องวิเคราะห์สงครามนี้ให้ดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ตามหน่วยงานด้านความมั่นคงก็ตามต้องแสดงฝีมือให้มากกว่านี้นะครับไม่ต้องนับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ตั้งมาแบบผิดฝาผิดตัวแน่นอนนะครับสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยไม่มีคนไทยเสียชีวิตแต่สงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสมีคนไทยเสียชีวิตไปแล้วหลายศพด้วยกันและต้องอพยพคนอีกนับหมื่นคนด้วยกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับถ้าต้องทำอะไรที่มากไปกว่าการขึ้นไปนั่งบนปืนกลโบราณแล้วนะครับแล้วก็ไปทำท่ายิงท่านู้นท่านี้อันนั้นน่ะเขาให้เด็กอนุบาลทำกันตอนวันเด็กแห่งชาตินะครับ